รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องของสิทธิเด็กค่ะจริงๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กๆมากมายเลยค่ะแต่สิทธิของเด็กขั้นพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่4ประการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะคือสิทธิที่เด็กจะมีชีวิตรอดปลอดภัยตั้งแต่คลอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดและทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจทุกรูปแบบค่ะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐานและสิทธิที่จะมีเรื่องของการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมได้อย่างเสรีแต่จากกรณีที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีบางเสียงบอกว่าก็นี่ไงทั้งไหนจะบ้านผู้ปกครองเองทางโรงเรียนทางคุณครูก็น่าจะรับรู้ร่วมกันแล้วแต่การทำกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะให้เด็กแก้ผ้าแล้วก็เนี่ยแล้วก็ค่อยใส่เสื้อผ้าเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไหมแล้วยังจะมีคลิปออนแอร์ในโลกออนไลน์อีกเผยแพร่ไปอีกร่วมในรายการกับเราเช้านี้นะคะกับทนายพีพิรพัฒน์ฝอยทองค่ะพี่พีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพอเป็นประเด็นดราม่าหลายคนก็ตั้งคำถามแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะบางทีเรื่องนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมเรามาสักระยะนึงแล้วแต่เราอาจจะมองว่าก็ไม่เห็นเป็นไรธรรมดาเป็นเด็กไม่คิดอะไรหรอกแต่อย่าลืมนะครับว่าเด็กก็คือพลเมืองแล้วบางอย่างมันอาจจะไปอยู่ในแผลเขาได้เหมือนกันทีนี้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับพี่พีทครับเรื่องถอดเสื้อผ้าทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่ง CPR ที่เห็นแล้วก็มีการทำบางอย่างที่อาจจะมองว่าไม่เหมาะสมเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันอยู่ในมาตราไหนหรือผิดกฎหมายอะไรไหมครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าในอดีตเนี่ยนะครับบางเรื่องเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยเนาะอย่างสมัยก่อนเราไปล้อคนอื่นว่าอ้วนตําอ้วนบ้างสูงบ้างไอ้แว่นบ้างอะไรเงี้ยเราจะเรียกคนด้วยสรรพนามอย่างนี้ใช่มั้ยมันก็มองเป็นเรื่องธรรมดาจนมาถึงยุคนึงแล้วก็รู้แล้วว่าคําเหล่านี้มันไม่เหมาะสมครับเช่นเดียวกันในเรื่องเด็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่าเด็กเนี่ยก็คือลูกเราจะทําอะไรก็ได้นะแต่จริงๆปัจจุบันมันไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ถามว่ากฎหมายเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับจริงๆมันไม่ใช่กฎหมายเพิ่งมีจริงๆพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 20 ปีเข้าไปแล้ว 20ปีแล้วครับพี่นะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับกฎหมายฉบับนี้หรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มองอะไรอย่างนี้นะครับแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าถ้าในเรื่องของการที่การกระทำที่มันดูเหมือนแบบลามกอนาจารเนี่ยนะครับคือเด็กเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันเหมาะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยนะครับในมาตรา26เนี่ยของพรบฉบับนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเลยไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะห้ามกระทำดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็คือในอนุวงเล็บในวงเล็บ9เนี่ยในอนุ9เนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าต้องไม่ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับจะส่งเสริมชักจูงยุโยงบังคับอะไรก็ตามให้มีการทำลามกอนาจารนะอันเนี้ยมีความผิดนะจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้หลายคนว่าอ้าวอนาจารเฮ้ยเขาแค่ไปแข่งทำกิจกรรมทำกิจกรรมนะไม่ได้มีการไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กเราต้องเข้าใจก่อนไอ้การล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยเป็นอีกความผิดหนึ่งแต่คำว่าอนาจารเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เขียนเอาไว้อันนี้เขาก็บอกว่าเวลากฎหมายไม่เขียนไว้นะก็ไปดูแนวคำพิพากษาของศาลศาลเนี่ยก็บอกว่าการกระทำอนาจารเนี่ยนะครับหมายถึงการกระทำใดๆก็ตามที่มันไม่เหมาะสมในทางเพศเรียกว่าอนาจารเรียกว่าอนาจารแม้กระทั่งว่าสมมติเนี่ยสมมตินะผมเนี่ยเดินไปแล้วไปกอดน้องยุ้ยอันนี้คืออนาจารแล้วแค่โอบกอดเนี่ยก็เป็นอนาจารแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าต้องไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับอวัยวะเพศหรืออะไรต่างๆเลยไม่ใช่การกระทำใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสมในทางเพศไม่ว่ามันจะไปถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามว่าให้เด็กแก้ผ้าเนี่ยมันอนาจารไหมอนาจารอนาจารเอาง่ายๆก็ถ้าเป็นเราไปแก้ผ้าอนาจารไหมก็อนาจารก็อนาจารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความผิดพรบคุ้มครองเด็กซึ่งเขาออกมาเพื่อต้องการคุ้มครองเด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขียนชัดเลยนะ บอกแล้วว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามครับครับแต่พี่พีทก็เคยจะบอกเสมอว่าจริงๆต้องดูที่เจตนาด้วยถูกต้องอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งการทำ CBR หรือว่าการแข่งขันใส่เสื้อผ้ามันเจตนาก็คือต้องการจะทำกิจกรรมแล้วก็ให้ความรู้เด็กแบบนี้มันยังเข้าข่ายความผิดอยู่ครับกรรมเป็นชื่อเครื่องชี้เจตนานะแต่คำว่าเจตนาตรงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปดูบีย้อนหลังไปถึงขนาดนั้นนะครับมันดูว่าเจตนาของคุณคืออะไรคือให้เด็กถอดเสื้อผ้าแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยผลเนี่ยแต่ผลมันเกิดขึ้นมาแล้วว่ามันคือการอนาจารนะครับตรงนี้เนี่ยบทกฎหมายเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนอ๋อเขาดูตั้งแต่ตัวต้นทางไม่ได้ดูตรงปลายทางว่าอาจจะสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กมันไม่ได้มันคุณอ้างไม่ได้ไงเพราะกฎหมายดันเขียนว่ากำหนดมาแล้วมันเขียนมาแล้วไม่ว่าจะยอมยินยอมหรือไม่ก็ตามรวมถึงการส่งเสริมคือถ้ากฎหมายเขียนว่าถ้ามีการข่มขู่ขู่เข็นอันนี้คุณก็รอดแต่กฎหมายนี่บอกว่า
ยอมหรือไม่ก็ตามคุณเนี่ยห้ามไปส่งเสริมให้เด็กทำอะไรดังต่อไปนี้แต่อันนี้คือพรบคุ้มครองเด็กซึ่งจริงๆโทษมันไม่แรงแต่จริงๆถ้าโทษแรงเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าเป็นการกระทำอนาจารอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยโรงเรียนอาจจะรอดอาจจะไม่โดนในเรื่องของกฎหมายอาญาเพราะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันต้องโอ้โหต้องมีการทำอนาจารซึ่งเป็นลักษณะก่อไปในทางเพศมันไม่ใช่แค่อนาจารอย่างเดียวแต่เป็นอนาจารแบบเฮ้ยมีเรื่องของทางเพศแล้วนะไปกอดจูบรูปคลำไปอะไรต่างๆเหล่านี้อันเนี้ยจะโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเห็นไหมอันนี้จะโทษแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กฎหมายคุ้มครองเด็กโทษมันก็ยังไม่ได้แรงมากแต่พอเป็นกฎหมายอาญาจะแรงแล้วจะแรงแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องไปดูพฤติกรรมที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าเฮ้ยบางเรื่องเป็นการอนาจารหรือเปล่าเช่นที่บอกว่าอะไรนะให้ไปเคลียร์หัวนมให้ไปเคลียร์หัวนมแต่เขาบอกว่าเอ้ยไอคนที่สอนไม่ได้เคลียร์ให้เด็กไปเคลียร์ก็แปลว่าไปสนับสนุนมันไม่ได้สนับสนุนครับจริงๆเรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าเป็น innocent agentเพราะเด็กหรือคนที่ไปทำเนี่ยไม่ได้รู้ไม่รู้เรื่องคุณน่ะรู้คุณน่ะรู้ว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะผิดนั้นคนที่ไปสั่งเนี่ยมีความผิดแล้วมีความผิดในฐานะตัวการเลยนะไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเลยนะไม่ได้เป็นผู้ใช้เลยนะแต่เป็นคนที่เปรียบเสมือนว่าเป็นคนกระทำเองเลยเพราะคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะกว่าเด็กคุณรู้อยู่แล้วเอาง่ายๆคำถามมา CPR มีใครเขาทำเวลาไปซ้อมมีทำกับคนจริงไงไม่มีไม่เคยได้เพราะมันอันตรายนะครับกระดูกซี่โครงหักเลยโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่ได้แข็งแรงด้วยถูกครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ไอ้คนนี้มันมีโอกาสที่จะมีความผิดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ทางพรบคุ้มครองเด็กแล้วแต่อาจจะผิดอาญาด้วยโอ้โหนี่ไงก็แปลว่าทั้งสองเรื่องนี้น้องยุ้ยมันก็เข้าข่ายยังไงก็ผิดใช่ไหมพี่ปิ๊ดก็ผมเข้าใจว่าก็มีการแจ้งความกันไปแล้วอันนี้เดี๋ยวจะผิดไม่ผิดเดี๋ยวต้องไปว่ากันที่ศาลว่าผิดไม่ผิดเพราะว่ามันอาจจะมีปัจจัยบริบทอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เรารู้ในข่าวบริบทที่ว่าที่อาจจะเกิดขึ้นสมมุติคุณพ่อคุณแม่อ่ะโรงเรียนอาจจะไปเคลียร์ทางสถาบันที่สอนทํา CPR เขาไปเคลียร์กับพ่อกับแม่แล้วเขารู้สึกว่าโอเคยอมให้ก็ยอมความพ่อแม่มีสิทธิ์ยอมมั้ยฮะถ้ากฎหมายบางอันเนี่ยยอมความได้แต่บางอันเนี่ยยอมความไม่ได้ถ้าอนาจารเด็กเนี่ยยอมความไม่ได้นะคะแต่ถ้าในเรื่องบางเรื่องเช่นพบที่อ่านตามข่าวเนาะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีการขอเรียกร้องค่าเสียหายด้วยอันนี้เรื่องทางแพ่งอาจจะมีการยอมกันได้นะครับหรือตามพรบคุ้มครองเด็กอันเนี้ยยอมไม่ได้เลยค่ะนะแต่ทีเนี้ยว่าด้วยเรื่องของการบันทึกภาพหรือวิดีโอเอาไว้เพราะเขาบอกว่าเป็นการบันทึกกิจกรรมหรือแม้กระทั่งอย่างกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในโรงเรียนพี่พีทแบบนี้มันเข้าข่ายแบบ PDPA มั้ยคะหลายคนก็พอพูด PDPA นี่คืออัดรูปใครไม่ได้เลยอันนี้มันไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆการที่เราจะบันทึกภาพใครอะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องขอความยินยอมบางทีคุณจะเห็นเลยว่าอะไรนะมีป้ายแปะไว้ขณะนี้กล้องกำลังบันทึกไว้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องเพื่อความปลอดภัยบางทีคุณไปห้างสรรพสินค้าไปใช้บริการใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราถามว่าเด็กไปเดินในห้างแล้วเขามีกล้องบันทึกผิดหรือเปล่าก็ไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้น PDPA เนี่ยอย่าเอามาใช้จนเฝอจนผมปัจจุบันเนี่ยผมบอกว่าบางทีความหมายมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่มันแค่คุ้มครองไม่ให้เอาข้อมูลไปใช้ค่ะแล้วนี่คอมเมนต์นี่คุยเรื่องนี้กันเยอะด้วยนะพี่แสดงว่ายังเข้าใจ PDPA กันผิดยังเข้าใจ PDPA กันผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องกฎหมายมันใหม่แล้วกันเพิ่งออกมาแต่ทีนี้ในเรื่องของเด็กเนี่ยมันมีกฎหมายเฉพาะอีกแล้วก็คือไอ้พรบคุ้มครองเด็กนั่นแหละเมื่อกี้มาตรา26คราวนี้มาตราติดกันมาตรา27เขาบอกเลยนะครับมาตรา27เนี่ยบอกเลยว่าห้ามบันทึกภาพของเด็กในลักษณะที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าไอ้การกระทำตรงนี้มันทำให้เด็กเสื่อมเสียไหมไม่ใช่ว่าบันทึกแล้วผิดนะบันทึกไม่ผิดแต่บันทึกแล้วทำให้เด็กเสื่อมเสียเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถามว่าให้เด็กแก้ผ้าเสื่อมเสียไหมเสื่อมเสียเสื่อมเสียค่ะเสื่อมเสียแน่นอนอย่างนี้เนี่ยนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือเราต้องมาดูไงว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เวลาอวดรูปลูกใช่ไหมบางทีเอ้ยลูกแก้ผ้านู่นนี่นั่นเคยได้ยินไหมเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วบอกว่ามีคดีที่ชาวออสเตรียเนี่ยเป็นเด็กแล้วพอโตขึ้นมามาฟ้องพ่อแม่ตัวเองว่าอายใช่ใช่ใช่พอนึกแต่ผมก็ไปดูข่าวนะผมพยายามหาว่าสุดท้ายผลตัดสินว่าไงเขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีผลก็เลยไม่รู้ตกลงมันเป็นข่าวจริงหรือข่าวเฟกนิวแต่ณวันนั้นเนี่ยโอ้ข่าวนี้มันไม่ใช่แค่ในไทยมันทั่วโลกแล้วก็มีการพูดถึงกฎหมายต่างๆซึ่งเราไม่ต้องสนใจว่าเคสนี้จริงหรือไม่จริงแต่ถามว่ากฎหมายเอาผิดได้ไหมเอาผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการเตือนให้พ่อแม่เนี่ยเข้าใจถึงสิทธิ์ของลูกเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ดิจิตอลฟุตปรินต์เนี่ยนะครับมันค่อนข้าง
จะติดตัวไปตลอดสมัยก่อนพ่อแม่ถ่ายก็เก็บไว้ที่บ้านอ่ะอยู่ในแฟ้มมันอยู่ในแฟ้มมันอยู่ในอัลบั้มลูกมันไม่มีใครเห็นหรอกถ้าเราไม่เอาไปโชว์เองแต่ปัจจุบันเนี่ยสมมติหลายคนเนี่ยโพสต์ลงใช่ลูกแกลูกฉันน่ารักไงลูกเราน่ารักอยากให้โลกรู้แต่ถามหรือยังว่าในอนาคตเด็กเขาเนี่ยโตขึ้นมาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าหลายครอบครัวที่เขาจะค่อนข้างป้องกัน privacy ของลูกพอสมควรเลยคือไม่มีรูปที่ทำให้เด็กเนี่ยในอนาคตโตขึ้นมาแล้วมันจะเกิดเป็นปมได้นะคะเพราะจริงๆแต่จริงๆที่บอกไงว่าเสื่อมเสียเนี่ยผิดกฎหมายนะพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเนี่ยอันนี้ผิดในมุมพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่ไม่โอเคเองเนี่ยจริงๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะไม่โอเคนี่หมายความว่าไงหมายถึงว่ารู้สึกว่าไม่พอใจกับเรื่องกรณีที่มันเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบสามารถที่จะฟ้องทางกฎหมายได้ทางไหนได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราไม่รู้จะทำยังไงเนาะอันนี้เราสามารถโทรไปที่พม.นะในเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือสังคมของพม.เนี่ยเขาจะเรื่องของคุ้มครองเด็กเนี่ยเขาจะมีคนผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยนะครับแต่ทีนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ทำยังไงได้บ้างนะถ้ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กแจ้งความเอาผิดได้เมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วมีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กนะกฎหมายอาญาเอาผิดได้รวมถึงสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับค่าเสียหายต่อกายต่อชื่อเสียงของเด็กเนี่ยนะครับสามารถเรียกร้องได้จากคนที่กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำผิดเนี่ยคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายมา20กว่าปีแล้วใช่ถูกต้องดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลและความรู้นะครับสิทธิ์ของทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์ในเด็กนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังนะครับเราเองในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเรามีวุฒิภาวะมากกว่าเขาสิ่งนี้แหละครับที่ยังต้องส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กันต่อไปเพราะอนาคตข้างหน้าเด็กก็คือผู้ใหญ่ที่ต้องไปดูแลเด็กรุ่นใหม่หลังจากเราเหมือนกันใช่แล้วค่ะเอาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทนายพีชพีรพัฒน์ฝอยทองนะที่มารู้ทันกันได้กับเราขอบคุณค่ะพี่พีชขอบคุณครับครับ